ิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกแต่ว่ายศพลครับปลายมือตามสูตรเลยครับแล้วก็เฟลิเป้ได้โขกลูกนี้นะครับโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับเปิดมาของสิวกรไม่รับหน้าอยู่แล้วครับโมงอิดดีบอลมันไปตรงตัวของยศพลครับไม่งั้นหายครับดูครับยังบินปัดออกไปได้ซ้ายนิดขวาหน่อยนี่น่าจะเหนื่อยกว่านี้เยอะครับทศพลกลับไปที่เฟลิเป้เฟลิเป้เจอธินกรโอ้โหสติปลอกสวยมากเดี๋ยวดูเปิดแม่นไม้หยอดมาโอลาวิโอขึ้นไม่ถึงอ้าวมีเติมสนุกการเปิดจัดมาลูกนี้เหล่าแรกยังปัดทิ้งเอาไปได้ครับอีกหนึ่งเซฟของทศพลครับบอลเนี่ยสวยตั้งแต่ทางด้านขวาเลยครับเปิดมาแต่ว่าไม่เข้าหัวของโอลาวิโอครับแต่ว่ายังเก็บได้ที่เสาสองนะครับแล้วให้มาที่เฟลิเป้ครับเฟลิเป้กระชากทิ้งบอลไปแล้วตามเปิดลูกนี้ไม่ถึงโอลาวิโอครับจินตกรสกัดเอาไว้จังหวะสุดท้ายอ่ะไปเล่นยากไปเล่นยากเดือดร้อนนะครับโอลาวิโอกลับตัวยิงเบาขึ้นไปอีกครับโอ้โหเราดีป่ะแล้วหลุดเลยครับเฟลิเป้ได้กดลูกนี้แล้วโอ้โหไม่เข้าครับสุกรดีดมาให้แล้วลากมากดด้วยซ้ายโอ้โหนิดเดียวครับไม่ปัดเข้าแน่ครับลูกนี้เนี่ยขอนแก่นต้องรีบตัดสินใจนะครับโอ้โหจะไปเสียเวลาให้โจชัวกรอมเมนไปเย็บแผลแล้วเล่น9คนนี่